กลับเข้ามาสู่การสรุปเนื้อหาในหน่วยที่2กันต่อนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์นิติค่ะครับขอบคุณมากครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือสรุปแนวคิด5กลุ่มแนวคิดด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการสรุปแนวคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียงอยู่บนฐานของลําดับเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องรฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยมีเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1980นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วง1 9 9 0เนี่ย แนวคิดดังกล่าวนี้ได้ถูกพิพากษาอย่างมากนะครับแล้วก็ได้สวิงกลับมาสู่แนวคิดที่เรียกว่าเสารีนิยมใหม่นะครับอ,อ,อย่างไรกก็ตามฮะในช่วงต่อมาเนี่ยแนวคิดรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเนี่ยได้มีการปรับตัวไปนะครับคือจากเดิมเนี่ยสิ่งที่เขาศึกษาคือประสบการณ์การพัฒนาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับต่อมาเนี่ยแนวคิดที่เรียกว่าหลังรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหรือว่า post developmental state หรือว่าแนวคิดที่เรียกว่ารัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาใหม่เนี่ยพยายามศึกษาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุนน่นเกาหลีหรือไต้หวันนะครับจากเดิมเนี่ยตรก,กะของการพัฒนานของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนานในช่วงแรกคือตรก,กะของการก๊อปปี้แล้วก็ไล่ตามนะครับต่อมาเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคที่ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสูงขึ้นแล้วเนี่ยตระก,กะของการพัฒนาได้เปลี่ยนไปเป็นตระก,กะของการที่ต้องอัปเกรดรวมถึงยกระดับนวัตกรรมของตนเองนะครับถ,ถ้าดูพัฒนาการของการพัฒนาในประเทศอย่างอย่างอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะครับช่วงแรกเนี่ยจะผลิตสินค้าที่มีระดับเทคโนโลยีที่อาจจะไม่สูงมากแต่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเห็นจาก ผลิตภัณฑ์เช่นของ s a m s u n งหรือว่า LG จะเห็นได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตรกรรมที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนีแนวคิดรัดหลังแนวคิดรัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจึงพยายามศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับทีนี้กลับมาสู่การสรุปรวบยอดประสบการณ์การพัฒนาของกลุ่มประเทศต่างๆในโลกนะครับสำหรับในกรณีของกลุ่มประเทศในตะวันตกนะฮะ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในตะวันตกเนี่ยเกิดขึ้นควบคู่กับสิ่งที่เรียกว่าการก่อตัวของรัฐชาติสมัยใหม่ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วแทบทุกประเทศในกลุ่มตะวันตกเนี่ยแม้กระทั่งประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่แบบของออแนวคิดเสรีนิยมอย่างอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกาต่างผ่านเส้นทางของการใช้ บทบาทของรัฐเนี่ยในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับอย่างในกรณีของของอังกฤษเนี่ยถ้าจะยกแนวคิดเรื่องของอดัมสมิธมาในเรื่องความได้เปรียบในการผลิตเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตขนสัตว์นะครับเพราะนั mm ้นเนี่ยถ้าจะยกแนวคิดเรื่องใครเชี่ยวชาญอะไรแล้วผลิตสิ่งนั้นเนี่ยอังกฤษก็จะต้องผลิตแต่ขนสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรม สิ่งทอนะครับแต่ว่าดังที่เห็นได้ในปัจจุบันกนะ็คืออังกฤษเนี่ยผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแทบทุกชนิดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการที่อังกฤษเนี่ยใช้แนวนโยบายที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว,ว่าผ่านนิยมหรือว่าผ่านนิยมใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพออังกฤษขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแล้วเนี่ยมีนักวิชาการชาวเกาหลีนะครับที่สอนอยู่ที่เคมบริดจ์พยายามตั้งข้อสังเกตว่า การที่อังกฤษสับสนแนวคิดเรื่องเสรีนิยมหลังจากที่ตนกลายเป็นมหามนาแล้วมันเปรียบเสมือนกับการที่อังกฤษเนี่ยพยายามเตะบันไดหรือว่าเตะบันไดที่ตัวเองก้าวยกระดับการพัฒนาขึ้นมานะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า kicking away the ladder นะครับในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับ อเมริกาเนี่ยมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินค้ากเกษตรแต่ปัจจุบันเราเห็นได้นะคะคือว่าอเมริกาเนี่ยผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแทบทุกประเทศนะครับมีคนพยายามตั้งข้อสังเกตว่าประสบการณ์การพัฒนาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้ว่าบทบาทของรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดมากแต่ว่าบทบาทของรัฐเนี่ยเป็นในเชิงที่เฟรดบล็อกนะฮะนักวิชาการชื่อดังของฝั่งอเมริกาเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเป็น hidden developmental state หรือว่าเป็นรัฐ ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาแบบแอบๆซ่อนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทอย่าง,างจงแจ้งมากนักนะครับโดยบทบาทที่รัฐขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือบทบาทในเรื่องของการสับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆนะครับอย่างกรณีของหน่วยงานสําคัญเช่นนา s a หรือว่าแนวคิดต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ก็พัฒนามาจากการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐของสหรัฐอเมริกานะครับ สำหรับในกรณีของเอเชียตะวันออกเนี่ยการเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาของแต่ละประเทศเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่อิทธิพลจากยุโรปได้เริ่มเข้ามาในเอเชียในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มเส้นทางการพัฒนาแบบสมัยใหม่ในยุคเมจินะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือคล้ายๆกับในช่วงร,รัชการที่5ของไทยนะครับในยุคเมจิเนี่ย ญี่ปุ่น,นยพยายามเรียนรู้ปรับตัวและปฏิรูปตามแนวทางของตะวันตกนะครับโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างลมศูนย์อำนาจระบบราชการและของทัพสมัยใหม่เช่นเดียวกับการที่รัฐมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สําคัญนะครับภายใต้กลุ่มธุรกิจสําคัญที่เรียกว่าไซบัสึนะครับซึ่งโมเดลขอ,ของญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็อาจจะคล้ายคลึงกับที่อาจารย์วรลวัลลพูดเรื่องแนวคิดเรื่องคอร์เปอเริซึมหรือว่าภาคีรัฐและสังคมนะครับ ในกรณีของประเทศอื่นเช่นไต้หวันและเกาหลีใต้นะครับออทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้อนานิคมของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากออแนวคิดหรือว่าประสบการณ์ของญี่ปุ่นฮอนชาม,มากนะครับโดยเฉพาะแนวคิดที่ท,ที่พยายามขับเคลื่อนอุตการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านผู้นำเผด็จการหรือว่าระบบราชการที่่อนข้างจะเป็นอิสระปราศจากแรงกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ฝ่ายการเมืองนะครับ ทีนี้เส้นทางการพัฒนาของประเทศในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยพยายามขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้าคือประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้พยายามพึ่งพาเทคนโนโลยีหรือว่าพึ่งพาเงินลงทุนตรงจากต่างชาตินะครับแต่ว่าพยายามที่จะสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับประสบการณ์การพัฒนาในเอเชียตะวันออกเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่มีผลวัดนะครับไม่ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ราบเรียบเป็นเส้นตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงทศวรรษที่1970นะครับที่เกิดวิกฤตหนี้สินจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นหลายประเทศเนี่ยเองก็ต้องรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือธนาคารโลกนะครับ สำหรับประสบการณ์การพัฒนาในแอฟริกานะครับประสบการณ์การพัฒนาในแอฟริกาเนี่ยเ,เป็นประสบการณ์ที่เจ้าอาณานิคมเนี่ยมักจะมุ่งเข้าไปตักตวงผลประโยชน์จาก,จากประเทศในแอฟริกานะครับในช่วงแรกเนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยมองแอฟริกาว่าเป็นเพียงแค่แหล่งทรัพยากรที่สําคัญนั่นคือทาสนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ประเทศในเจ้าอาณานิคมทำก็คือพยายามดึงเอาทรัพยากรที่สําคัญนั่นคือคนออกไปทําการเกษตรในใน,ในทวีปอื่นนะครับและที่สําคัญก็คือว่าประสบการณ์ในแอฟริกาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่รัฐที่เป็นเจ้าอาณานิคมเนี่ยไม่ได้พัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเท่าที่ควรนะครับส่งผลทาให้หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วเนี่ยประเทศในแอฟริกาเนี่ยมักจะขาดเอกภาพนะครับแล้ว ประกอบกับการที่เจ้าในนิคมเนี่ยใช้ในโยบายที่เรียกว่า divide and rule หรือว่าแบ่งแ,งแยกและปกครองนะครับคือถ้าดูแผนที่ของแอฟริกาจะเห็นได้ว่าแผนที่ของประเทศเนี่ยเหมือนกับใช้ไม้ไม้มทัดขีดเส้นแบ่งนะครับคือจะมีพรมแดงของประเทศจะมีลักษณะที่เป็นเส้นตรงข้อนขันชามากส่งผลทาให้ประเทศหนึ่งๆเนี่ยอาจจะมีชนเผ่าที่หลากหลายอยู่ด้วยกันนะครับปัญหาของแอฟริกาเนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่า ปัญหาของการที่รัฐเนี่ยไม่สามารถสถาปนาโครงสร้างรัฐแบบสมัยใหม่ได้ทําให้ขาดเสถียรภาพนะครับแต่ถ้าดูประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสําเร็จในแอฟริกาเนี่ยจะเห็นได้ว่าหัวใจสําคัญของของความสําเร็จในในทวีแอฟริกาเนี่ยในบางประเทศเช่นบอสวานาหรือมอริเชียสเนี่ยมีปัจจัยสําคัญเกิดจากการที่ระบบราชการเนี่ยสามารถพัฒนาได้อย่างค่อนข้างเข้มแข็งเป็นอิสระนะครับ ก็ทั้งหมดของหน่วยที่2ก็ก็มีเท่านี้นะครับค่ะในส่วนของหน่วยที่2นะคะเป็นหน่วยที่สําคัญมากนะคะสําหรับชุดวิชานี้เลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็น หน่วยที่ปูพื้นในเรื่องของแนวความคิดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบทบาทรัฐในการพัฒนาที่อาจารย์ใช้คำว่า developmental s t a t e นะคะในภาษาอังกฤษแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ได้หยิบยกค่ะประสบการณ์แต่ละประเทศที่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่างๆในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมาสรุปไว้ให้ซึ่งถ้านักศึกษาทําความเข้าใจในหน่วยที่2ได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็น หน่วยที่สําคัญเป็นแนวคิดที่สําคัญนะคะในการปูพื้นในการที่จะทําความเข้าใจกรณีศึกษาของประเทศต่างๆค่ะอาจารย์ในแต่ละภูมิภาคที่เราหยิบยกมานะคะจะอยู่ในตั้งแต่หน่วยที่3จนถึงหน่วยที่14ด้วยกันนะคะหลังจากได้ ฟังสรุปในหน่วยที่2แล้ววันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งหน่วยคือหน่วยที่3นะคะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาญี่ปุ่นก็เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่ใช้มีลักษณะเป็นรัฐเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการพัฒนายอย่างชัดเจนนะคะเป็นแม่แบบสําหรับประเทศหลายๆอย่างทีเดียวในหน่วยนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจ,จารย์ทศธรตู้ทองคํานะคะเป็นผู้บรรยายสรุปในหน่วยนี้ค่ะ ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเอเชียที่มียุทธศาสตร์การพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในหน่วยที่3ญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นบทบาทรัฐกับการพัฒนาจากสมัยเมจิสู่การปกครองของสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์การพัฒนาญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงทศวรรษ1980 ยุทธศาสตร์การพัฒนาญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษ1990ถึง2ทศวรรษของศิศตวรรษที่21ปัจจัยผลกระทบปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรบ้างนั้นขอเชิญค้นหาคำตอบจากรองศาสตราจารย์ท่าโสธรตู้ทองคำได้เลยค่ะได้บรรดาประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความน่าสนใจมากประเทศหนึ่งก็คือญี่ปุ่น อภกล่ายด้วยว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในตัวแบบการพัฒนาที่สําคัญและการพัฒนาที่สําคัญของญี่ปุ่นเหล่านี้ก็กลายเป็นที่มาของตัวแบบที่สําคัญของการพัฒนาของประเทศทั้งหลายในเอเชียและในโลกในยุคปัจจุบันจึงเป็นที่น่าสนใจว่าญี่ปุ่นมียุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไรนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในวันนี้ในหน่วยที่3ของเราก็จะได้มีการพูดถึงและกล่าวถึงในเรื่องของญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวด้วยว่าญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างสูงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่3อาจจะแบ่งออกตอนแบ่งตอนออกได้นะฮะเป็นจํานวนทั้งสิ้น4ตอนด้วยกันตอนที่1จะว่าด้วยเรื่องของบทบาทของรัฐกับการพัฒนาจากสมัยเมจิสู่การปกครองของสหรัฐอเมริกาตอนที่2จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2 จนถึงทศวรรษที่1980ในตอนที่3.3ก็จะกล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาญี่ปุ่นนับตั้งแต่ทศวรรษที่1990จนถึง2ทศวรรษของคิจิสุรษทีทท่21และตอนที่3.4ก็จะกล่าวถึงปัจจัยผลกระทบปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นอาจจะกล่าวด้วยว่าในตอนที่3.1ก็คือบทบาทของรัฐกับการพัฒนาญี่ปุ่นจากสมัยเมจิ สู่การปกครองของสหรัฐอเมริกานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการอธิบายว่าญี่ปุ่นในสมัยโบราณน,นั้นจะมีลักษณะของการเป็นอาณาจักรแบบโบราณที่มีการเมืองการปกครองแบบศักดินามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญนะฮะในสมัยของญี่ปุ่นรวมกระทั่งถึงเศรษฐกิจและสังคมนั้นเกิดขึ้นในสมัยเมจิหรือสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดิมัตสึฮิโตะนับตั้งแต่คิจศักราช1868เป็นต้นมาทําให้ญี่ปุ่นนั้นก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศ ท,ทันสมัยและกลายเป็นประเทศมหาอำนาจจนก้าเข้าสู่การเป็นมหาอำนาจนะฮะและลในท้ายที่สุดก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยการเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอักษะและในท้ายที่สุดก็นำมาสู่การแพ้แพสงครามโลกครั้งที่2ทําให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ชนะสงครามนั้นได้เข้ามาปกครองญี่ปุ่นในระหว่างปีคศ .1945 จนถึง1952ก็นําไปสู่การที่ญี่ปุ่นนั้นมีรัฐธรรมนูญที่มีการกําหนดให้มีการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสระริทธิ์ในการมีกองทัพการทำสุดทิ่ยาความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกามีการปฏินนรูปเศรษฐกิจและสังคมนักการเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันอาจจะกล่าวด้ว่าความเปลีป่ยนแปลงของญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยมีสาระสําคัญก็คือญี่ปุ่นนั้นนะฮะในสมัยโบราณน,นั้นจะมีลักษณะของการเป็นอาจากักรและระบบเศรษฐกิจ นะมีระบบการเมืองแบบสักดีนาความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นนะในลักษณะของการที่เกิดขึ้นจากการท้าทายของไดเมียวที่มีต่อโชกุนค,คือจริงๆแล้วญี่ปุ่นนะมีสถาบันก็คือสถาบันพระมากษัตริย์ก็คือมีสมเด็จพระจกักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยโชกุนกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองของญี่ปุ่นนับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องเรื่อยมาความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นเมื่อไดเมียวก็คือเจ้าเมืองเนี่ย สี่เมืองใหญ่รวมตัวกันโค่อนอำนาจของโชกุนโตกุกาวะซึ่งเป็นโชกุนตระกูลสุดท้ายทําการควานแปรปลงของญี่ปุ่นในขณะนั้นก็นําไปสู่การสิ้นสุดการปกครองของญี่ปุ่นในระบบสักดินาและมีการถวายพระราชอำนาจคืนให้กับสมเด็จพระจกักรพรรดิมัตสุฮิโต้ตั้งแต่ปีคศ .1868 ซึ่งเรียกว่าสมัยเมจิญี่ปุ่นก็เข้าสู่ความทันสมัย มีการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการปกครองที่ทันสมัยญี่ปุ่นเริ่มมีการศึกษาว่าแล้วญี่ปุ่นจะพัฒนาประเทศนี้อย่างไรตัวแบบการพัฒนาที่สําคัญของญี่ปุ่นนั้นมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นได้ถอดแบบการพัฒนาประเทศถอดแบบรัฐธรรมนูญถอดแบบรัฐสภามาจากเยอรมนีซึ่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่สําคัญของยุโรปนับตั้งแต่1871เป็นต้นมา ญี่ปุ่นเองได้ใช้ตัวแบบของเยอรมนีในการกำหนดรูปแบบการปกครองประเทศมีรัฐธรรมนูญแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง,วางอย่างมากมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการเมืองของญี่ปุ่นอย่างกว้างขวางถ้าท่านผู้ชมเป็นคนรุ่นราวคราวเดีวยวกับผมสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในได้ชัดในภาพยนตร์ที่เราเคยดูกันก็คือเรื่องโอชินซึ่งในเรื่องนั้นก็จะระบุถึงความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นอย่างชัดเจน ต่การปกครองในระบบสมบูรณาสิทธิราชนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจักรพรรดิไมสีโตแม้ว่าจะทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านแต่กบเปิดโอกาสที่ทําให้ฝ่ายขวากับเริ่มเข้ามีบทบ,บาททางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับชชยชนะของญี่ปุ่นครั้งแรกจากการทําสงครามกับรัสเซียในปี1904-1905นับเป็นชัยชนะของคนผิวเหลืองที่มีต่อชาวผิวขาวเป็นครั้งแรกและทาให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มแผ่ขยาย,ยอานาจเข้าสู่ดินแดนแมนจูเรีย และในท้ายที่สุดก็นาไปสู่การแผ่ขยนนายอำนาจอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาจนทาให้รัฐบาลพลเรือนนั้นไม่สามารถที่จะดารงอยู่ได้ถูกแทนที่โดยรัฐบาลทหารและเมื่อพลเอกฮิเดกิโตโจก้าวเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็นําญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แต่การเชื้อเชิญให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ทําให้ญี่ปุ่นต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจากการถูกถล่มระเบิดที่เมืองฮิโรชิมากับนาง,งาซากิ นะด้วยระเบิดประมณูจะนําไปสู่การที่ญี่ปุ่นนั้นต้องประกาศย,ยุติสงครามในเดือนสิงหาคมปีคิสสกักัด1945ภายหลังสงครามรลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นนั้นได้อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศผู้ชนะสงครามระหว่างปีคิสสกักัด1945ถึง1952โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็คือพลเอกดักลาสแมคอาเธอร์เข้ามาทําหน้าที่ในการปกครองญี่ปุ่นและมีการ แก้ไขปฏิรูปการปกครองของญี่ปุ่นในตอนนั้นมีการความคิดในการที่จะเอานําไปสู่การก่อกําเนิดการจัดการกับอาชญากรสงครามหลายคนและหนึ่งในนั้นก็เกิดความคิดในเรื่องของการที่จะเอาสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นมาเป็นอาชญากรสงครามด้วยแต่พลเอกดักษณสแมกนาเธอร์ได้ห้ามการดําเนินการดังกล่าวไว้แต่ได้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาในการที่จะให้สมเด็จพระจักรพรรดิประกาศว่าพระองค์นั้นเป็น คนธรรมดาไม่ได้เป็นเทพแล้วก็ในท้ายที่สุดก็นําไปสู่การที่ถอดโครงของสมเด็จพระจักรพรรดิหรือสถาบาันจักรพรรดิให้เป็นสัญ,ญลักษณ์และให้อํานาจทางการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้การปกครองะระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งฉบับซึ่งฉบับแรกนั้นตั้งแต่1868เป็นต้นมาที่ปานปกครองสมัย,สม,ยสมเด็จพระจกักรพรรดิไม่ิโตเราเรียกรัฐธรรมนูญฉบับในปี1,800เศษนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับเมจิ พลเอกดัก,กราสแม็อาเธอร์ได้มีบทบาทสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับแม็อาเธอร์ขณะเดีวยวการก็มีการทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการผูกขาดอํานาจของกลุ่มที่เรียกว่าไซบาซุ azu, ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ร่วมมือกับฝ่ายทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการปฏิรูปที่ดินกําหนดให้กเษกษตรกรชาวญี่ปุ่นนั้นมีที่ดินคนหนึ่งไม่เกิน12ไร่มีการสร้างระบบสากร มีการให้ญี่ปุ่นสละอำนาจการทำสงครามในรัฐธรรมนูญมาตร,รา9เพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นเพื่อให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าดูแลในเรื่องของกองทัพการทหารแทนที่ญี่ปุ่นทั้งหมดมีฐานทัพประจําการอยู่ที่เกาะโอกินาว่าและนําไปสู่การทําสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในปี1951ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการปฏิรูปกลุ่มธุรกิจมีการปฏิรูปการศึกษาด้วยการวารักฐานระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยนโหมดของคนญี่ปุ่น จากความมุ่งมั่นในเรื่องของการเข้าสู่สงครามเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติแสวงหาที่ดินกลายเป็นโหมดในเรื่องของการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งเหล่านี้ก็นําไปสู่ความเปลีป่ยนแปลงของญี่ปุ่นอย่างมหาศาลเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงและสงครามเกาหลีเกิดขึ้นระหว่างปี1950ถึง1953ที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นฐานที่สําคัญในการที่จะส่งสเสบียงส่งอาวุธทหารส่งอาวุธต่างๆนะครับเข้าสู่สมรภูมิสงครามเกาหลี เป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นที่สํคาคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นก้าวสู่กา,ารเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาปัจจัยอีกที่สํคาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ญี่ปุ่นก้าวขสู่การเป็นประเทศที่ก้าวสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจหลงงังสงครามโลกครั้งที่2ทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมาก็คือการที่ญี่ปุ่นนั้นในฐานะประเทศผู้แพ้สงครามนั้นจะต้องมีการส่งจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามของญี่ปุ่นนั้นจะแบ่งออกได้ เป็นสส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนที่1ก็คือจ่ายเป็นเงินเพื่อชดเชยการทําสงครามที่ประเทศเหล่านี้ได้รับความเสียหายจากการดําเนินการของญี่ปุ่นในช่วงสงครามกับส่วนที่2ก็คือการที่ญี่ปุ่นนั้นจ่ายเป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นผลิตขึ้นและมีลักษณะของการวีที่มีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนักให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง e. ใต้และประเทศในเอเชียตะวันออกนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นนะมีผลมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นได้จ่ายสินค้า ให้กับประเทศเหล่านี้การจ่ายสินค้าให้กับประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยได้รับสินค้าจากญี่ปุ่นและมีความคุ้นชินมีความคุ้นเคยกับสินค้าที่ญี่ปุ่นได้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้และกลายเป็นที่มาของตลาดที่สำคัญของญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่ทศวทรรษที่1950-1960เป็นต้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าความสำเร็จของญี่ปุ่นนั้นได้ร่วมต้นมาจากจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และทําให้ญี่ปุ่นในทศวรรษที่1,960ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจอย่างเด่นชัดและเป็นเพียงมหาอำนาจเดียวในเอเชียที่สามารถยืนทัดเทียมกับยุโรปได้โดยใช้ระยะเวลาเพียง10กว่าปีในการที่ญี่ปุ่นสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยืนทัดเทียมกับยุโรปได้อย่างภาคภูมิใจความน่าสนใจก็คือว่าแล้วญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเหล่านี้ได้อย่างไรอาจจะกล่าวได้ว่าในตอนที่3.2เรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่น นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึง1980นัแบเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ประสบความเสียงในการพัฒนาจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่นนั้นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่ามาจากแนวคิดที่สําคัญจากเรื่องที่3.2.1ก็คือการต่างประเทศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นก็คือในระยะเวลาของการที่สหรัฐอเมริกายึดครองญี่ปุ่นตั้งแต่แต 1945, จนกระทั่งถึง1952นั้นได้มจกกระทัองถึงรื่องขอนก้ารใอ้ระบองประชาริปไตยแบบรัฐสภา และญี่ปุ่นก็ได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ด้วยการสลับกันเป็นนายกมนตรีคือพรรคเสรีนิยมกับพรรคประชาธิปไตยสองพรรคนี้ก็สลับกันครองอํานาจกับญี่ปุ่นแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้นําคนสําคัญนั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเมื่อนายโยชิดะได้ดำรงตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีสองสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่สองนั้นโยชิดะได้ก่อกาเนิดแนวคิดที่สําคัญที่เรียกว่าลัทธิโยชิดะ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่สําคัญของการต่างประเทศของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยอาศัยความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจดังที่กล่าวไปแล้วก็คือการเข้าสู่สงครามเกาหลีที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นได้มีการส่งออกสินค้าเกาหลีสินค้าไปยังประเทศเกาหลีซึ่งเป็นสมรภูมิในการทาําสงครามสินค้าเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นยุทธปัจจัยที่นาไปสู่การทําสงคราม,าม,รามและสหรัฐอเมริกาเองก็ จ่ายในการซื้อสินค้าเหล่านี้อย่างไม่อั้นเพราะญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะเป็นเกาะและใกล้เคียงมีลักษณะพื้นที่ที่ใกล้กับเกาหลีอย่างมากในท้ายสุดเงินที่ญี่ปุ่นได้เหล่านี้ก็นําไปสู่การพัฒนาขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขณะเดียวกันนั้นญี่ปุ่นนั้นก็พยายามที่จะลดหรือความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องทางทหารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของทางด้านความมั่นคงเป็นหลัก ทำให้ญี่ปุ่นนั้นปลอดจากเรื่องการใช้งบประมาณจํานวนหนึ่งในการที่จะสร้างหรือพัฒนาในเรื่องของการทหารและส่วนสุดท้ายก็คือรัฐที่โยชิดะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นความจเจริญเติบโต,ตของญี่ปุ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของญี่ปุ่นที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลที่เกิดขึ้นตามมาตามกรอบแนวคิดของรัฐที่โยชิดะเหล่านี้ได้ทําให้ญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นตัว ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของญี่ปุ่นและทําให้ประเทศเหล่านี้ประเทศญี่ปุ่นนี้สามารถที่จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่เกิดการแข่งขันระหว่างสองพรรคการเมืองนี้ก็คือพรรคเสรีนิยมกับพรรคประชาธิปไตยจในไทสุดในปีห9 5 5ัก้ายสองพรรคนี้ได้มีการเจรจากันได้มีการพูดคุยกันได้มีการตกลงกันนําไปสู่การก่อกําเนิดพรรคการเมืองใหญ่ที่โดดเด่นขึ้นมาพรรคการเมืองหนึ่งที่เรียกกันว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งในตอนที่3.2.2ก็คือการเมืองการปกครองของญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพักเสรีประชาธิปไตยนี้ได้กลายเป็นจุดหลักที่สําคัญของความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทําให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ระบบการเมืองที่เรียกกันว่าระบบพักเด่นพักเดียวหรือ d o m i n a n t party system เพราะพักเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือพักเสรีประชาธิปไตยนั้นสามารถครองอํานาจของญี่ปุ่นตั้แต่1955จนกระทั่งถึง1993ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียว ชชยชนะและความสำเร็จของพรรคเสรีประชาธิปไตยตรงนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นถูกครอบงําโดยพรรคการเมืองที่มีบทบาทที่สําคัญอย่างมากและพรรคการเมืองนั้นเมื่อครองอํานาจอยู่ในรัฐสภาได้ยาวนานก็นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคการเมืองพรรคเดียวนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนั้นก็มาจากกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในพรรคเสรีประชาธิปไตยที่สามารถต่อรองกันได้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศ แล้วรัฐบาลเหล่านี้ก็มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สําคัญมีระบบราชการที่เป็นส่วนสําคัญในการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั้นอาจจะกล่าวได้ว,ว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญของญี่ปุ่นในการพัฒนานั้นมาจากหน่วยงานที่สําคัญหน่วยงานหนึ่งที่เรียกกันว่ากระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมหรือมิติ Ministry of International Trade and Industry หรือมิติ หน่วยงานนี้ตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่จริงๆแล้วหน่วยงานนี้มีรากฐานความเป็นมาตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปสมัยเมจิหรือสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมามิติเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหัวหมูทะลวงฟันในการที่จะหาตลาดการค้าสินค้าและบริการของญี่ปุ่นให้กับบริษัทอุตสาหกรรมทั้งหลายผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าระบบร,ราชการโดยกระทรวงมิติเนี่ย ใกล้เป็นกระทรวงที่สาคัญที่บทบาทสําคัญในการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่สําคัญและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยมองหาตลาดและเอาสินค้าเหล่านี้ไปค้าขายในประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งที่สาคัญในการสินค้าและบริการเหล่านี้ส่วนพรรคการเมืองนั้นพรรคเสรีประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองที่ครองอํานาจมาอย่างต่อเน,นื่องและยาวนานและกลายเป็นพรรคการเมืองที่บทบาทสําคัญ สาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้พรรคเสรีประชาธิปไตยนั้นสามารถครองอำนาจได้อย่างต่อเน,นื่องและยาวนานเพราะภายในโครงสร้างของพรรคนั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันทั้งสิ้น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วรู้แล้วแต่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวหรือในอดีตท,ที่เรียกว่าโจเกียวอิมพิเรียลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของญี่ปุน่นโดยโดยมากจะสาเร็จจากคณะนิติศาสตร์ กลุ war, ่มที่2ก็คือกลุ่มนักธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเคดานเรนซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากของญี่ปุ่นซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากไซบาสุแม้ว่าจะถูกทำลายลงในช่วงที่สหรัฐอเมริกาปกครองญี่ปุ่นแต่กลุ่มไซบาสุเหล่านี้ก็กลายเป็นกลุ่มที่เป็นเคดานเรนก็พัฒนาถูกขึ้นพัฒนาขึ้นมาและในท้ายที่สุดก็นําไปสู่การผนวกรวมกับกลุ่มธุรกิจทั้งหลายจนกลายเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีบทบาทสาคัญในการที่จะกดดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นดําเนินไนตามนโยบายที่เขาาต้องกร กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเกษตรกรซึ t ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวนากลุ grandes, mm. ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากแม้ว่าเกษตรกรเหล่านี้จะไม่มีสตางค์มากเหมือนกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักธุรกิจแต่กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่มีฐานคะแนนเสียงที่สาคัญของพรรคเสรีประชาไตยเพราะ70%ของคนที่ลงคะแนนให้พรรคเสรีประชาไตยคือกลุ่มที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในชนบทเพราะนั้นขณะที่กลุ่มนักธุรกิจมีสตางค์แต่กลุ่มเกษตรกรเขาก็มีเสียง ผลที่สุดมันก็เลยดลกันกลายเป็นที่มาของการที่กลุ่มข้าราชการเหล่านี้มักจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องและยาวนานการจัดตั้งโดยรัฐบาลพรรคเดียวตรงนี้รู้แแ้วแต่เป็นส่วนสําคัญที่มีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องปัจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือรัฐกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นซึ่งเป็นตอนที่3.2.3 อาจจะกล่าวได้ว,ว่าปัจจัยที่สําคัญที่นาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์การมาของญี่ปุ่นมาจากการที่ญี่ปุ่นนั้นจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์คือญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะมีเกาะใหญ่อยู่ด้วยการ4เกาะแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยอีกจํานวนมากญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเสี่ยงกับการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลายเพื่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งพลังงานก็คือน้ํามัน เพราะนั้นญี่ปุ่นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นตลาดที่สําคัญและเป็นเส้นทางการเข้ามานาคมขนส่งที่สําคัญในการลําเลียงทรัพยากรที่สําคัญโดยเฉพาะน้ํามันในด้านการเมืองนั้นญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยในระบบรัฐสภา,ามีสถาบันสมเด็จพระจกักรพรรดิเป็นสถาบันประมุขมีรัฐบาลรัฐสภา,ฐฐาและก็ศาลรัฐบาลนั้นมาจากความเห็นชอบจากรัฐสภาในด้านเศรษฐกิจนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพึ่งพาการส่งออกจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะเป็นที่จะต้องอาศัยการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆการเป็นมีพื้นที่เกษตรกรมีพื้นที่ทํเกษตรกรรมเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นอกเป็นภูเขาเป็นปัจจัยที่เอื้อทําให้ญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถที่จะทําให้พัฒนาการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งส่งออกได้เพราะนั้นญี่ปุ่นจาเป็นที่ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆมีสินค้าและบริการทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งส่งออกที่สําคัญ ทางด้านสังคมนั้นญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสังคมที่เรียกกันว่าเป็นเป็นสังคมที่ภายในประเทศนั้นประกอบด้วยคนเชื้อชาติเดียวคือกว่าร้อยละเก้นั้นเป็นชาวญี่ปุ่นล้วนไม่มีชาวต่างชาติหรือแทบจะไม่มีชาวพื้นเมืองถิ่นเดิมที่เป็นคนต่างถิ่นอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากหรือเป็นสัดส่วนที่เรียกกันว่าเป็นพหุสังคมเลยเพราะญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีสังคมที่มีลักษณะสังคมเดียวเป็นลักษณะที่เป็นสังคมในลักษณะที่เป็นมีคนเชื้อชาติเดียวเป็นหลัก เพราะนั้นการ,การมีลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะของการที่มีความเป็นเอกภาพทางสังคมสูงมากมีความเชื่อในลัทธิชินโตซึ่งพัฒน,นาต่อเนื่องขึ้นมาจากพัฒน,นาการของญี่ปุ่นเองมีความเชื่อในเรื่องของลัทธิคมชื้อมีความเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนานิกายมหายานหรือนิกายเซนเหล่นา,านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ญี่ปุ่นนั้นนะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาประเทศมีความขยันมีความอดออม แล้วก็มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีความเจริญเติบโตก็คือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทําให้ญี่ปุ่นนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางจนทําให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นต้นแบบของประเทศที่เรียกกันว่าเป็นรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาหรือ developmental state และโดยเฉพาะอย่างย,ยิ่งที่มีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักจะทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นได จนมีบางคนเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นว่าบรรษัทญี่ปุ่นหรือว่า j a p a n i n c o r p o r a เ i o n เหล่านี้เป็นตน้นเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นได้ก้าขุ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเด่นชัดในตอนที่3 3จจะพูดถึงยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นตั้งแต่คิจิจตสวรษที่1990จนกระทั่งถึง2ทศวรรษของคิจิจัตสรัที่21อาจจะกล่าวได้ว่าในตอนแรกในเรื่องแรกที่จะกล่าวถึงก็คือสภาพแวดล้อมบริบทและความเปลี่ยนแปลงทัง อาจะกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ทศวรรษที่1990ัเรเป็นต้นมานั้นญี่ปุ่นต้องเผชิญกับปัญหาทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่สําคัญอย่างยิ่ง2ประการด้วยกันประการแรกก็คือปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับจากการที่สหรัฐอเมริกาและจีนนั้นมีบทบาทที่สําคัญต่อเอเชียแปซิฟิกอาจจะกล่าวได้ว่าขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นเกิดการวิกฤตการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1,970ในปี1971ที่เกิดนิกสันช็อกนะครับในปี1969แล้วก็เกิดการลอยตัวค่าเงินในปี1971ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในปี1971แล้วก็การเข้าที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามเวียดนามตั้งแต่ปี1,954นะครับจนกระทั่งถึง1,975ทำให้สหรัฐอเมริกาบอบช้ำและกลายเป็นที่มาของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและยาวนานจนในท้ายสุดก็นำไปสู่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้น เกือบจะเรียกได้ว่าพังทลายในช่วงทศวรรษที่1,980ทําให้ญี่ปุ่นนั้นทําให้สหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะเป็นตลาดรองรับสินค้าและบริการต่างๆได้อีกมากขณะเดียวกันญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ยังต้องการที่จะให้ญี่ปุ่นนั้นซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเนี่ยเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงที่สหรัฐอเมริกาแบกรับภาระไม่ใช่โดยสารฟรีหรือที่เรียกกันว่าฟรีไรเดอร์ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทําให้สหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ มีความอิหลักอิเหล่อในเรื่องของการต่อสินเชื่อความมั่นคงนะครับแต่ในที่สุดก็ต่อเพราะการทะยานขึ้นสู่อำนาจของจีนเพราะขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นมีอำนาจทางการทหารและความมั่นคงลดลงเศรษฐกิจกอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจฯกฯที่พังทลายลงแต่จีนนั้นกับทยานมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์สาภาพโซเวียตล่มสลายความขแย้งอุดมการ์สิ้นสุดลงจีนก็โดดเด่นมากขึ้นจากการทยานในการข้าคขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจ จนคเข้าสู่การเป็นมหาอำนาจลำดับ2ของโลกในทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่คศ2010เป็นต้นมาความเจริญเติบโตของจีนตรงนี้ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นมองจีนด้วยความหวาดวิตกกับการแผ่ขยายเข้าสู่เอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขาย้ยในมูกเกาะสเปนลี่และเป็นสาเหตุประการสําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นต่อสันสิยาความมั่นคงตั้งแต่ปี19 5 1ที่หมดลงเนี่ยในปี1994เป็นต้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ,ะเอเชียตะวันออกก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลพวงจากการที่บริษัทญี่ปุ่นทั้งหลายแหลมีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษตั้งแต่กลางทศวรรษและต้นทศวรรษที่1970และในตอนหลังเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการที่เอารัดเอาเปรียบอย่างต่อนเนื่องและยาวนานขณะเดยียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของหมู่เกาะ ประเทศจีนกับเกาหลีใต้จนนาไปสู่การก่อให้เกิดการประท้วงและมีการเผาบริษัทของญี่ปุ่นมีการแอนตี้การใช้สินค้าของญี่ปุ่นจํานวนมากที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและเกาหลีใต้เหล่านี้เป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในด้านเศรษฐกิจนั้นนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าความตกต่ำทางเศรษฐ,ฐกิจของสหรัฐอเมริกาตรงนี้กลายเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเริ่มลดการให้ความช่วยเหลือกับญี่ปุ่นลง และขณะเดียวกันวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชียในปี1997รเตรงนี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มนะครับได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจภายในเพราะการที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับมีการลักษณะของการที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทําให้ค่าแรงแพงและขณะเดียวกันญี่ปุ่นนั้นก็มีการย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศต่างๆเกิดขึ้นก็ทําให้เกิด ปัญหาในเรื่องของการว่างงานภายในญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็มีระบบเศรธธษฐกิจฟองสบู่จากการที่มีการกำหนดค่าเงินเยนที่สูงมีความปั่นป่วนในเรื่องของการเกง่งการใช้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายแหล่ mm hmm. ลก่อกำเนิดเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปี1990และต่อเนื่องขึ้นมาตลอด2ทศวรรษอย่างต่อเนื่องและยาวนานและทำให้ญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพได้จนนำไปสู่เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ที่ตกตามลงอย่างเป็นประวัติการณ์ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งที่สําคัญในการที่จะนําไปสู่การที่ญี่ปุ่นนั้นมีการลงทุนในประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแต่วิกฤตการทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองทําให้ญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยก็ต้องมีข้อจํากัดในเรื่องของการลงทุนในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนก็ดีหรือในอนาคตที่จะเป็น AEC ก็ดีเหล่านี้เป็นต้นขณะที่จีนนั้นก็กลับเพิ่มบทบาทเพิ่มมากขึ้น ในตอนที่ในเรื่องที่3.2.2 3.3.2ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นอาจจะกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาจากพรรคเสรีประชาธิปไตยที่เคยครองอํานาจอยู่อย่างต่อเนื่องและยาวนานมีปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายธนากะซึ่งเป็นอดีตนายมตรีของญี่ปุ่นก็มีปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจนศาลก็พิจารณาพิพากษาคดีตามระดบบชั้น แต่การถึงแก่อสัญญากรรมของ,องนอายทาน,นากะเสียก่อนเนี่ยทำให้ในายทานากะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาคดีให้ถึงที่สุดได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคดีอีกหลายๆคดีที่ต่อเนื่องและตามมาและหลายคดีก็เกี่ยวพันกับนายโยโกนตรีญี่ปุ่นเช่นนายโนบุรุทากชิตะเหล่านี้เป็นต้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเสียรภาพของพรรคเสรีประชาธิปไตยนั้นก็สั่นคลอนลงจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการกลุ่มการเมืองทั้งหลายแหล่มีปัญหาเรื่องของการช่อราดบังหลวง มีความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นภายในพรรคจนนาไปสู่การแตกตัวของนักการเมืองที่ออกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่สําคัญคือพรรคประชาธิปไตยใหม่ของญี่ปุ่นจํานวนมากผลก็คือขึ้นตามมาก็นําไปสู่การแพ้แพ้การเลือกตั้งอย่างยับเยินในปีคิจิสกัาช1993นับเป็นการสิ้นสุดการครองอํานาจอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ของพรรคเสรีประชาธิปไตยจนนาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมของพรรคฝ่ายค้านก่อให้เกิดการไร้เสถียรภาพทางการเมืองเพราะขณะที่พรรคเสรีประชาไตยซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ครองอํานาจอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นพรรคการเมืองที่มีอํานาจผูกขาดทางการเมืองอย่างยาวนานนั้นไม่สามารถที่จะครองเสียข้ามากในรัฐสภาได้แต่พรรคฝ่ายค้านซึ่งแม้จะครองเสียข้ามากในรัฐสภาได้แต่ก็เป็นพรรคที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมทําให้เสถียรภาพทางการเมืองของญี่ปุ่นนั้นสั่นคลอนลงอย่างมากนับเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างมาก จึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกของญี่ปุ่นที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการของญี่ปุ่นอย่างกว้างขวางการปฏิรูประบบราชการตรงนี้ก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระทรวงที่สําคัญก็คือก็คือกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมหรือมิติหากกลายเป็นเมติก็คือกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในครั้งใหม่ ในเรื่องที่3.3.3ก็คือความเปลี่ยนแปลงของรัฐกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นอาจจะกระได้กล่าวว่าญี่ปุ่นนั้นในช่วงหลังเนี่ยได้มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตั้งแต่1990หรือหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกจนทําให้รัฐของญี่ปุ่นนั้นนะครับก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะฮะเป็นการผสมผสานของ3รูปแบบใหญ่ด้วยกันก็คือรัฐขับเเคลลื่่่อนนนกกาาาารรรรพัััฒใใหหมมมฐีิยแะตด ที่นาไ,ไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศอย่างเด่นชัดอาจจะกล่าวได้ว่าการพัฒนาของญี่ปุ่นในตอนนี้เนี่ยมุ่งเน้นในสีด้านใหญ่ๆด้วยกันก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการค้าในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าจากเดิมที่ญี่ปุ่นมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาในลักษณะของการที่จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือการการพัฒนาประเทศในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับญี่ปุ่นแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นหลักนั้นญี่ปุ่นก็มุ่งเน้นในเรื่องของการ ให้ความช่วยเหลือหรือการพัฒนาประเทศในลักษณะของการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศเหล่านี้ด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเหล่านี้ในด้านการค้านั้นอาจจะกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นนั้นแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการค้าเพื่อให้ผลประโยชน์กับการค้ากับประเทศตัวเองเป็นหลักแต่ในภายหลังนั้นญี่ปุ่นก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทําความร่วมมือในบริบทใหม่ใหม่เช่นการจัดตั้งกลุ่มการค้าที่เรียกกันว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนเหล่านี้ญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะเข้ามา จากเดิมที่ทําความสัมพันธ์ทางการค้าในลักษณะที่เป็นทวิภาคีก็มีลักษณะของการเป็นผู้ภาคีหรือบันติรัตเทอรโรมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในเรื่องของการลงทุนนั้นญี่ปุ่นนั้นก็จะไม่ลงทุนในลักษณะที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับญี่ปุ่นแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ว่าญี่ปุ่นเองนั้นก็ยังสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัททั้งหลายแหล่นะครับที่อยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้กับรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ให้กับประชาชนในประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายก็คือเรื่องของความช่วยเหลือนั้นแต่เดิมทีญี่ปุ่นนั้นจะให้ความช่วยเหลือนในลักษณะเป็นราย2ประเทศหรือหลายประเทศนะครับแต่ว่าในตอนหลังญี่ปุ่นก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนในลักษณะของการที่มีลักษณะมากกว่าทวิภาคีเช่นไตรภาคีหรือพห ah ุภาคีตัวอย่างเช่นการสร้างสะพานวิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นหวังว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นประตูสู่อินโดจีน ก็ให้ความช่วยเหลือในการเรื่องของการสร้างสะพานที่จังหวัดมูดาหานนะครับเพื่อข้ามไปยังเมืองสวรรค์เขตในประเทศลาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเชื่อมโยงกับทางหลวงที่เข้าสู่ประเทศเวียดนามได้เพราะนั้นยุทธศาสตร์การงาของญี่ปุ่นนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงจากอาดีตเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือต่อนเนื่องจากอาดีตที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการให้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเหล่านี้ทีนี้ในเรื่องในตอนสุดท้ายก็คือตอนที่3.4ก็คือปัจจัยผลกระทบปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นอจะากาวได้ว่านะครับแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1ก็คือปัจจัยและผลกระทบของยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาของญี่ปุ่นกับเรื่องที่2ก็คือปัญหาและแนวโน้มยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาของญี่ปุ่นในเรื่องของปัจจัยและผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นอาจจะกาวได้ว่านะครับปัจจัยและผลกระทบของความสําเร็จและความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมาจาก การที่ญี่ปุ่นนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงอจาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงมากนับตั้งแต่อดีตนะครับต่อเน,นื่องเรื่อยมาแม้ว่าในยุคปัจจุบันตั้งแต่ทศวรรษที่1990โดยเฉพาะนับตั้งแต่1993ที่ญี่ปุ่นไม่สามารถจะตัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้และฝ่ายค้านพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลรัฐบาลกลับมาเป็นฝ่ายค้านผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเสถียรภาพของญี่ปุ่นแม้ว่าคอนแลน แต่นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่2010เป็นต้นมาอาจจะกล่าวได้ว่าปลายทศวรรษที่2000เป็นต้นมานะฮะทศวรรษที่2000เป็นต้นมาเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็เริ่มกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหนึง่งเมื่อพรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้นะครับในต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ tri, <con> ่งนายุมตรีคนปัจจุบันนะครับของญี่ปุ่นนั้นนะฮะก็สามารถที่จะสร้างเสถียรภาพและนําแนวคิดฝ่ายขวานะฮะในเรื่องของการมุ่งแม่นในเรื่อง,องการสร้างประเทศนะครับต่อเ,รอเรอนระคะับ ถ้อย่างต่อเนื่องและยาวนานตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทําให้สชาวนเห็นว่าญี่ปุ่นกําลังเปลี่ยนโหมดจากการมีลักษณะของการเป็นพรรคเด่นพรรคเดียวในอดีตนั้นได้ก้าเข้าสู่การเป็นระบบ2พรรคการเมืองใหญ่นะครับก็คือพรรคเสรีประชาธิปไตยที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะฮะกับพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยใหม่นะฮะในเวลาต่อมาซึ่งก็มีบทบาทที่สําคัญในการที่จะก้าเข้าสู่การเป็นพรรคการเมืองในระบบ2พรรคใหญ่ได้ในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตของญี่ปุ่นนั้นก็อาจจะกลับการเป็นกายเป็นประเทศที่มีศถียภาพทางการเมืองสูงได้ในอนาคตถ้าหากญี่ปุ่นสามารถแก้ปัญหานะะที่เรียกกันว่า Economic t r ท p ก็คือกับดักทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความเจริญเติบโตของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยัางยาวนานนะครับความสำเร็จของญี่ปุ่นอีกป,ประการหนึ่งก็คือการที่สหรัฐอเมริกานั้นดูแลในมิติทางด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นได้อย่างต่อเน,นื่องและยาวนานความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่า การที่สหรัฐอเมริกานั้นเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการความมั่นคงให้กับญี่ปุ่นตามสัญญาความมั่นคง1951และต่อในปี1994ตรงนี้เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงอีกเลยแตกต่างจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2และก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นนั้นจัดการความมั่นคงด้วยตัวของเขาเองการที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลตรงนี้ทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีเวลามีความ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประกอบกับตลาดโลกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในยุคนั้นสหรัฐอเมริกายังไม่ประสบปัญหาธุรก,กิจการทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะทำให้สหรัฐอเมริกานั้นรองรับสินค้าของญี่ปุ่นได้ทั้งหมดทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะใช้สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดระบายสินค้าและเงินตราที่ได้ก็นําไปสูขข่การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญี่ปุ่นกําหนดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า EOI หรือ Export Oriented Industrialization หรือว่าการอุตสาหการรมเพื่อการส่งออกก็ยิ่งทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลความสำเร็จของญี่ปุ่นอีกประการหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างรัฐหรือภาครัฐกับภาคเอกชนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดตรงนี้ทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนความเปลีป่ยนแปลงลงได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงมิติของภารครัฐนะฮะกับภาคเอกชนก็คือเคดานเรนได้มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นได้อย่างกว้างขวางบริษัทที่สําคัญๆด้วยแล้วแต่มีเครือข่ายที่สําคัญในกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมด้วยกันทั้งสิน้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นมีความเป็นเอนในเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นโมฟ่าก็คือกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นก็คือ Ministry of Foreign Affairs และก็เชโตของญี่ปุ่น นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่สําคัญแล้วก็มีธนาคารที่ญี่ปุ่นมีบทบาทที่สคัญในการจัดตั้งก็คือ ADB นะครับก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเจริญเติบโตให้กับญี่ปุ่นเป็นแหล่งเงินกู้เป็นแหล่งอะไรที่สําคัญก็ทาให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะใช้กลไกเหล่านี้ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานในด้านเศรษฐกิจปัจจัยที่สําคัญที่ทาให้ญี่ปุ่นเจริญเติบโตในช่วงแรกก็คือสงครามเกาหลีอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิิิจจทททีีีี่่่่สําาคคัญญญให้ปุนมมวเเรตตบโ ก็คือการที่ประเทศเหล่านี้กลายเป็นตลาดที่สินค้าที่สําคัญของญี่ปุ่นที่ทําให้ญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยมีอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญี่ปุ่นนะฮะเผชิญปัญหาในทศวรรษถึงวั970ญี่ปุ่นก็ประกาศลทัทธิวูกุดะที่เน้นความสัมพันธ์ด้วยใจต่อใจเน้นความสัมพันธ์ที่ญี่ปุ่นจะไม่เอาเปรียบเน้นความสัมพันธ์แบบฮาร์ดทูฮาร์ดเหล่านี้เป็นต้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือญี่ปุ่นนั้นก็สามารถที่จะครองตลาดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆ ขอประเทศในเอเชียและในตะวันออกและเอเชียตะวันตกใต้ได้อย่างต่อเน,นื่องและยาวนานจนทําให้ญี่ปุ่นนั้นการเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโต,ตอย่างมากมายมหาศาลปัจจัยที่สําคัญทางด้านสังคมนั้นเกิดขึ้นจากการที่ประชากรญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีระเบียบมีวินัยเป็นการประเทศที่มีลักษณะของการอดออมมีความซื่อสัตย์มีขยนันมีความรับผิดชอบทําให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะก้าวกระโดดไปได้ถ้าท่านผู้ฟังเคยไปญี่ปุ่นลืมสินค้าหรือลืมของ ภในรถไฟฟ้านะครับของเหล่านี้จะไม่หายนะครับท่านสามารถจะไปรับที่สายรถไฟหน้าได้เพราะคนญี่ปุ่นเขาจะถือว่าวินยัยความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนะฮะและขณะเดียวกันรถไฟก็จะตรงเวลามากนะครับญี่ปุ่นจะมีลักษณะาาของการมีวินัยสูงมีความสัมพันธ์นะฮะกับความสัมพันธ์ต่างๆนะฮะกับคนต่างชาติได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะจนในท้ายสุดญี่ปุ่นก็สามารถขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ในเรื่องสุดท้ายก็คือปัญหาและแนวโน,น้มยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นอาจจะกล่าวได้ว่าปัญหาและแนวโน,น้มของยุทธศาสตร์การพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นมาจากการสับสนธุรกิจที่ไม่เป็นความต้องการของตลาดตัวนี้การเป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นนั้นนะครับมีลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในการสับสนบางอย่างนั้นนะครับภาครัฐก็เข้าใจว่าสินค้าบางอย่างนั้นเป็นสินค้าที่ดีเป็นสินค้าที่ต้องการความเจริญเติบโตนะครับตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ซึ่งญี่ปุ่นคิดว่าจะเจริญเติบโตญี่ปุ่นก็มุ่งในเรื่องของการพัฒนาตัวนี้แต่ปรากฏว่ากลายเป็น PC คือโน้ตบุ๊กเนี่ยนะฮะหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่คนทั่วไปมีความต้องการมากกว่าการคิดในลักษณะที่ผลิตสินค้าในลักษณะที่ไม่ต้องการกับตลาดตรงนี้กลายเป็นปัญหาที่สําคัญของญี่ปุ่นความสูมถอยและความล้มเหลวของระบบราชการญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการกระจายอํานาจสูงมากท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหารจัดการภายในสูงมาก แต่ปัญหาประการหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือในช่วงระยะเวลาบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการส่วนกลางเนี่ยไปดูงานในท้องถิ่นก็มักจะต้องมีการจัดสรรงบรับรองอะไรต่างๆเหล่านี้งบประมาณเหล่านี้เป็นงบประมาณที่ที่สูงมากเมื่อญี่ปุ่นเกิดปัญหาเศรษฐกิจก็มีการตัดงบประมาณเหล่านี้ลงทําให้งบรับรองเหล่านี้ถูกตัดไปด้วยซึ่งก,ก่อให้เกิดปัญหาของความเสื่อมถอยของระบบราชการนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาในญี่ปุ่นซึ่งเป็นปัญหาที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น การเพิ่มอำนาจให้กับนายยมตรีและรัฐมนตรีในการบริหารจัดการต่ตางๆเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งท่ามกลางการไร้เสถียรภาพทางการเมืองนายยมตรีก็อาจที่จะกําหนดมติหรือกําหนดวิธีคิดแนวคิดอะไรต่างๆซึ่งอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของต่างชาติได้ตัวอย่างเช่นนายยมตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันก็คือชินโซอาเบะเนี่ยนะครับซึ่งซึ่ง,งอดีตก็มีปัญหาหลายท่านเวลาไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นเอา วีรบุตรของสงครามหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามไปไว้ในศาลเจ้านี้ทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับดัมนบ้ทุกคนของญี่ปุ่นพอขึ้นดำรงตำแหน่งได้ไม่เท่าไหร่ก็จะไปไหว้ศาลเจ้าเหล่านี้พอไปไหว้ศาลเจ้าเหล่านี้ป๊ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าประเทศที่เคยได้รับผลกระทบจากการทําสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากทหารของญี่ปุ่นในขณะนั้นเนี่ย ต่างก็ลุกฮือประท้วงหมดเลยทั้งเกาหลีใต้ทั้งจีนทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียทั้งมาเลเซียทั้งอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่ต่อต้านการที่ทหารญี่ปุ่นไปทําสงครามในขณะนั้นแล้วก็นายมตีญี่ปุ่นกลับไปเคารพวิญญาณนะฮะเคารพวันพินบุษเคารพผู้ก่อสงครามในขณะนั้นประเทศเหล่านี้ก็จะเกิดการต่อต้านเหล่านี้เป็นต้นหรือการที่นายมติญี่ปุ่นคนปัจจุบันคือชินโซอาเบะเนี่ยเสนอแนวคิด ในเรื่องของการที่จะแก้ไขรั้รุนมาตรา9ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับกองทัพในการที่จะมีทหารเป็นของตัวเองแทนที่จกเดินที่เคยอยู่ใต้ร่มธงของสหรัฐอเมริกาตรงนี้กลายเป็นปัญหาที่สําคัญที่ทําให้หลายๆประเทศนั้นตกตะลึงกับความคิดที่เป็นค่อนข้างขวาหรืออาจจะเป็นขวาจัดของนายยมรีชินโซอาเบะซึ่งมาจากพรรคเสรีประชาธิปไตยการเป็นประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะฮะแต่เป็นปัญหา นะฮะในที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังเพราะว่าในท้ายสุดระบบเศรษฐกิจเหล่านี้มันกินตัวของมันเองทําให้เมื่อมีการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ยังประเทศต่างๆทําให้การจ้างงานของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่า long life employment คือการจ้างงานตลอดชีวิตนะครับเหมือนกับทางานบริษัทหนึ่งคนญี่ปุ่นก็จะคันคันแงมุ่งมั่นเหล่านี้เนี่ยมันลดลงไปและทําให้ชาวญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยเนี่ยออกมาเป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นฟรีแลนซ์คือการเป็นการทํางานในลักษณะของการที่ เป็นงานบางช่วงเวลาแล้วก็มีความคิดเป็นอิสระความแตกต่างตรงนี้มันทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับที่จมุ่งม,มั่นในการทํางานอะไรต่างเพราะนั้นาการว่างงานของญี่ปุ่นก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นก็มีความซับซ้อนทําให้การส่งออกสูงแต่การนาเข้าเนี่ยต่ำทำให้ญี่ปุ่น,นเผชิญกับปัญหากับต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรเพราะญี่ปุ่นเองไม่สามารถเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กับการนําสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเข้า,ขาได้เพราะญี่ปุ่น ฐานอำนาจใหญ่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ทําให้ชะาก,การเลือกตั้งคือชาวนาซึ่งเป็นผู้ปลูกข,ข้าวรายใหญ่ของญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถจะเปิดข้าวตลาดสินค้าข้าวให้กับต่างชาตินําเข้าสินค้าได้เพราะกะกระทบเศษษรษฐกิจภายในของญี่ปุ่นซึ่งเป็นฐานที่สําคัญของพรรคเสรีประชาธิปไตยจากเกษตรกรหรือชาวนาเหล่านี้ปัญหาอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของวิกฤตการณ์ทางเศษรษฐกิจซึ่งก็กลายเป็นปัญหาที่สําคัญ ในด้านสังคมปัญหาใหญ่ที่สําคัญของสังคมญี่ปุ่นในวันนี้ก็คือการที่สังคมญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอาจจะกล่าวได้ว่าคนที่เป็นคนมุ่งมั่นในการพัฒนาญี่ปุ่นหรือคนรุ่นอาจจะกล่าวว่าเป็นรุ่นสงครามโลกหรือว่าก่อนสงครามโลกเล็กน้อยหรือเป็นคนรุ่นเบบี้บูมคนกลุ่มนี้นะฮะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสร้างให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่เกษียณอายุ เกือบทั้งหมดแล้วคนกลุ่มน,นี้ได้กลายเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันทําให้สังคมคุณญี่ปุ่นก้าเข้าสู่การเป็นสังคมคนแก่หรือสังคมคนชราหรือสังคมผู้สูงวัยหรือสังคมผู้สูงอายุแต่ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทดแทนญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีความมุ่งมั่นเหมือนคนรุ่นเก่าผลต่เกิดขึ้นตามมาก็คือญี่ปุ่นนั้นกําลังจะก้าเข้าสู่และไม่ใช่กาลังจะเป็นสังคมที่ก้าเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในวันนี้นะฮะประชากรญี่ปุ่นประมาณ130ล้านคนในวันนี้ มีเป็นผู้สูงอายุประมาณ30บล้านคนแล้วคือเกินอายุ60และในอนาคตก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นขณะที่อัตราการเกิดประชากรของญี่ปุ่นต่ําลงเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตปีนี้เป็นปีแรกที่อัตราการเกิดของญี่ปุ่นนั้นลดต่ําลงมากเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตก็คือจากประชากรร30บล้านจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณการว่าในปีคิส์ศักราช2050ประชากรญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 80- 90ล้านคนเท่านั้นคําถามก็คือว่า แล้วญี่ปุ่นจะสามารถครองความเป็นมหาอำนาจอันดับ3ของโลกต่อไปได้หรือไม่ท่ามกลางการที่ญี่ปุ่นกําลังจะการเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือวิกฤตการณ์ที่สาคัญของญี่ปุ่นที่กําลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตและเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเฝ้าติดตามสังคมความเปลีป่ยนแปลงของสังคมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับรัฐและยุทธศาสตร์คาน่าของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและตลอดไปขอบคุณครับ ค่ะก็ได้ฟังบรรยายสรุปนะคะทั้ง3หน่วยไปด้วยกันแล้วทั้ง,ง,งตั้งแต่หน่วยแรกคือเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองลัทธิการเมืองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหน่วยที่2ในเรื่องของคอนเซปต,ต์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐเป็นผู้นําการขับเคลื่อนการพัฒนาแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่างๆแล้วก็หน่วยที่3ค่ะญี่ปุ่นกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทีนี้เนี่ย ในไหนท่านอาจารย์ก็กรุณาเดินทางมาร่วมอัดรายการกับเราในวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะเรียนถามว่าแล้วในกรณีของประเทศไทยล่ะคะเราสามารถกล่าวได้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็น developmental state หรือรัฐเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการพัฒนาถ้าได้เพราะอะไรหรือว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมันมีตัวแปรไหนที่ทําให้ไม่ได้เรียนเชิญอาจารย์สั้นๆส,ส,สักนิดนึงคะ่ะครับถ้าดูประสบการณ์การพัฒนาของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยถามว่ามีองค์ประกอบ ที่จําเป็นที่เรียกว่ารัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาไหมอันแรกก็คือระบบราชการคือถ้าในเคสของประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบราชการที่สําคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือสภาพับนะครับแล้วก็แบงค์ชาติรวมถึงกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็าตามเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทยกับประเทศเที่เป็นตัวแม่แบบของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนาในเอเชียตะวันออกนะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ามันต่างกันก็นกคือว่า ในรัฐในเอเชียตะวันออกเนี่ยเขาเน้นแทรกแซงไปที่ไมโครอีคโ o นมี Economy, หรือว่าในในเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาคที่การผลิตแต่ในในกรณีของประเทศไทยเนี่ยระบบราชการเนี่ยมุ่งเน้นแทรกแซงไปที่เศร,รษฐศาสตร์ในระดับแมโครถ้าพูดสรุปง่ายๆคือว่าในกรณีของไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าไต้หวันเนี่ยเขามุ่งเน้นที่การแทรกแซงไปที่การสร้างอุตสาหกรรม นะครับที่เป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับแต่ว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยระบบราชการเนี่ยมุ่งเน้นแทรกแซงเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเาสถียรภาพ,าพในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระดับเงินเฟ้อน,นะครับการควบคุมดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับดุลบัญชีการคลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าดูเปรียบเทียบกันนะครับใน,ใน,ใ,นในเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่เห็นที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับในกรณีของเกาหลีญี่ปุ่นนะครับค่ะน,นี้ก็เห็นภาพน,นะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยลักษณะทิศทางการพัฒนาใน่คอนข้างที่จะแตกต่างเลยทีเดียวในเรื่องของระดับการพัฒนาคือระดับเศรษฐกิจจุลภาพกับเศรษฐกิจระดับมหาภาพในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมซะมากกว่าและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าประเทศไทยมีแบรนด์อะไรของตัวเองนะคะอาจารย์ทรสั์ทานินได้ไหมคะ จริงๆกรณีของโทรทัศน์ทานินเนี่ยเป็นหรือว่าวิทยุนะครับเป็นกรณีที่คลาสสิกมากนะครับคือกรณีของวิทยุทานินเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามี2แบรนด์ของของเกาหลีกับของไทยก็คือของไทยเนี่ยจะเป็นทานินของเกาหลีเนี่ยในช่วงนั้นเขาเรียวกว่า Lucky g o Star า่ คือนักศึกษาอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นชื่อกับคำว่า Lucky Gold Star เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวย่อว่า LG ะจะเห็นได้ว่าคือผมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยในในบ้านเองก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG อยู่หรือกระทั่งโทรศัพท์คือกรณีของทาน,นินเนี่ยเป็นกรณีที่รัฐเนี่ยตอนแรกก็พยายามซัพพอร์ตแบรนด์นะครับบนฐานของแนวคิดที่เรียกว่าการพรัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเขา้าอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศไทย ได้เริ่มเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยผลก็คือว่าการพัฒนาของแบรนด์ที่เป็นคอาแบรนด์คนไทยของทาน,นินเนี่ยไม่มีความต่อเนื่องอเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดการที่เรียกว่ายึดติดเกี่ยวกับทฤษฎีกับเทคโนโลยีแบบเดิมๆไม่มีการยกระดับเทคโนโลยีานนาไปข้างหน้าใช่ครับแต่กรณีของของเกาหลีเนี่ยของ LG เนี่ยชัดเจนมากว่าจากเดิมที่วิทยุของเขาเนี่ยคุณภาพอาจจะด้อยกว่าทานินด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อรัฐเนี่ยพยายามส่งเสริม บแบรนด์ของตัวเองพูดง่ายๆในการส่งเสริมแบรนด์ตัวเองเนี่ยก็ต้องปกป้องจากการแข่งขันจากต่างชาติแต่ของไทยเนี่ยจ,จะไม่ได้มีการปกป้องจากต่างชาติมากขนาดนั้นแต่เน้นให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยทานินก็จะไม่สามารถแข่งกับโซนี่ได้แข่งกับฮิตาชิโตชิบ้าซึ่งแบรนด์ที่ระบบราชการไทยพยายามสนับสนุนให้มาลงทุนในประเทศเราค่ะ ตัวอย่างที่หยิบยกมานะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการวิเคราะห์การใช้แนวคิด developmental stage หรือรัฐเป็นผู้นำในการพัฒนาได้เห็นภาพได้ชัดชื่อขึ้นจากประสบการณ์ของประเทศไทยนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักศึกษาคงรอคอยว่าข้อสอบในชุดวิชานี้จะเป็นอย่างไรนะคะชุดวิชานี้ค่ะจะมีเนื้อหาทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะคะโดยแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีข้อสอบประมาณ7-8ข้อเพราะฉะนั้นในชุดวิชานี้เนี่ยจะมีข้อสอบ120 สิข้อเป็นข้อสอบวงกลมทั้งหมดคําถามก็คือว่าออกอะไรแต่ละหน่วยออกอะไรนั้นขอให้นกักศึกษานะคะได้ไปดูตามวัตถุประสงค์เพราะข้อสอบ ทุกข้อสอบของเรานี้จะยึดโยงกับวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยแต่ละตอนซึ่งมีเขียนไว้อย่างชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่อยากแนะนํานักศึกษาในการอ่านหนังสือของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชคือเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่นักศึกษาจะต้องดูในเรื่องของสารบัญแผนหน่วยแผนตอนประกอบด้วยเหตุผลที่ว่าตัวของสารบัญเองก็ดีตัวของแผนหน่วยแผนตอนเองก็ดีเนี่ยคือการให้ภาพกว้างว่าในแต่ละหน่วยนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไร มีประเด็นอะไรบ้างนะคะเวลาอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไม่จมลึกไปในรายละเอียดจนเกินไปค่ะอาจารย์เพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวหนังสือ2เล่มค่อนข้างที่จะหนานะคะในส่วนของหน่วยอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะในหน่วยที่ 2> ค,2คือสิ่งที่ผมบรรยายไปในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยคืออาจจะไม่สามารถลงไปในรายละเอียดของทุกทุกเรื่องได้นะครับและอย่างในเนื้อหาเนี่ยคย่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างจะมากนะฮะสำหรับข้อสอบ ที่ผมได้ออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นอยู่กับหัวใจสําคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดแต่ละแนวคิดที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับโดยแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละทวีปนะฮะลักษณะข้อสอบก็ง่ายๆก็คือว่าคุณคือนักศึกษาเนี่ยต้องสามารถวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรที่เป็นที่เรียกว่าหัวใจสําคัญอะไรที่ไม่ใช่หัวใจสําคัญนะครับเพราะฉนั้นลักษณะข้อสอบผมเนี่ยจะมีการ หลอกนักศึกษาเขาน่้นจะเยอะนะครับในการออกช้อยต่างๆนาๆนาเนี่ยให้คือนักศึกษาต้องอ่านและวิเคราะห์ว่าสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่หัวใจสําคัญของแต่ละแนวคิดค่ะ,คะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะชุดของอาจารย์หน่วยของอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นเชิงคอนเซปต์เป็นแนวคิดทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของ สกัดแก่นแกนให้ได้ว่าอะไรเป็นหัวใจและอะไรไม,ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในแนวความคิดนั้นๆนะคะคสําหรับหน่วยที่หนึ่งค่ะในสวยที่ทดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบเองนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษาดูในส่วนของโครงสร้างของหน่วยเป็นหลักนะคะว่าอุดมการทางการเมืองคืออะไรหลักการของมันคืออะไรความสําคัญคืออะไรรัฐธิการเมืองคืออะไร ความสําคัญคืออะไรและทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองและรัฐธิทางการเมืองเนี่ยเชื่อมเชื่อมโยงค่ะกับสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไรซึ่งอันนี้อยู่ในตอนแรกนะคะของหน่วยนี้สําหรับในตอนที่สองเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจําเป็นนะคะที่จะต้องอ่านให้เข้าใจก็คือว่าตัวของรัฐธิการเมืองแต่ละรัฐธิมีสาระหลักคืออะไรและภายใต้รัฐธิการเมืองนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคืออะไรเช่น ตัวในส่วนของลัทธิสังคมนิยมเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบหนึ่งนะคะในขณะที่ลัทธิการเมืองที่เรียกว่าฟาสซิสต์หรือนาซีเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งตรงนี้ก็ขอให้นักศึกษาให้ความสําคัญนะคะและในตอนสุดท้ายค่ะของหน่วยนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างระบบระบบรัฐนะคะกับ ระบบเศรษฐกิจว่ามีลักษณะอย่างไรในหน่วยสุดท้ายก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองอ่านให้ละเอียดแล้วก็แยกให้ชัดเจนเพราะบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะสับสนเอาอันนู้นมารวมกับอันนี้นะคะก็อาจจะคล้ายๆของอาจารย์นิติค่ะว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ไม่งั้นเนี่ยคอนเซปต์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะมีตัวแปรบางตัวแปรอาจจะใกล้เคียงกันแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะมีข้อสอบตัวหลอกบ้างนะคะทดสอบว่านักศึกษาได้อ่านหนังสือมาหรือเปล่าแต่ยืนยันค่ะ ว่าถ้านักศึกษาอ่านในชุดวิชานี้แล้วก็ยึดโยงกับวัตถุประสงค์นะคะที่เขียนไว้เนี่ยข้อสอบเราจะไม่ออกเกินจากวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะการสอนเสริมชุดวิชา รัฐที่การเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาค่ะหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิธิเนื่องจำนงและก็อรองศาสตราจารย์ทาศดทธนตู้ทองคำนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยให้เราด้วยแล้วก็ได้เดินทางมาบรรยายสรุปให้เราฟังในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ทําให้การสอนเสริมในครั้งนี้ค่ะสําเร็จลงด้วยดีและพบกับการสอนเสริมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ